ไปดูเรียงความของน้องม.2คนหนึ่งชื่อว่าน้องปลาอยู่อุบลราชธานีครับคุณผู้ชมคุณนัทคือคุณครูใหญ่เนี่ยก็คือผู้บริหารของโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยาที่ตำบลยางใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีให้เด็กๆนักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องของความยากลำบากหรืออุปสรรคในการใช้ชีวิตแล้วก็ไปสะดุดกับเรียงความของน้องปลานี่แหละนะครับซึ่งหัวข้อคือความลำบากความต้องการของข้าพเจ้าคืออะไรแล้วไปดูเนื้อในที่เป็นส่วนที่น้องปลาเขียนก็ค่อนข้างสะเทือนใจเหมือนกันนะฮะคือน้องขึ้นต้นเรียงความเอาไว้บอกว่าหนูเนี่ยเคยลำบากชีวิตลำบากมามากเคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก็บอกว่าการตายเนี่ยไม่ใช่ทางออกคุณครูประจำชั้นพอเห็นข้อความขึ้นต้นเนี่ยก็ตกใจก็เลยเรียกน้องมาถามว่าเอ๊ะที่บ้านเป็นยังไงคือจริงๆจุดประสงค์ของเรียงความก็ต้องการอยากจะรู้แหละฮะว่าที่บ้านของเด็กแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับพอเห็นคำขึ้นต้นคุณครูก็สอบถามน้องปลาก็บอกว่าที่บ้านลำบากเพราะอยู่กันหลายคนคุณครูก็รับปากว่าเดี๋ยวจะพยายามหาทางช่วยเหลือพยายามที่จะหาทุนการศึกษาให้แล้วก็แจ้งเรื่องนี้ต่อไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนครับคุณกิตชัยสุภาพคุณกิตชัยก็เลยบอกว่าเอานี้ละกันเอาเรื่องของน้องปลาเนี่ยแหละครับมาให้สื่อมวลชนได้รับทราบจะได้เป็นการกระจายข่าวจะได้มีความช่วยเหลือเข้ามาที่โรงเรียนไปฟังเสียงของท่านผอ.เล่าถึงน้องปลากันหน่อยนี่พอดีเด็กคนนี้นี่เขาเขียนได้โดนใจก็คือมีคำหนึ่งว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายนี่เด็กคนนี้เขาลำบากมากเขาต้องรับผิดชอบงานทุกอย่างเหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวเองเลยมีความคิดน้อยใจขึ้นมาในตลอดเวลาว่าอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะฆ่าตัวตายเพราะจะได้พ้นปัญหาจะได้สู่อิสรภาพเหมือนได้นอนไปจนตลอดชีวิตมันได้หลับแล้วสบายไม่ต้องมายุ่งยากรับภาระเหมือนกับผู้ใหญ่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งในเรียงความที่น้องปลาเขียนนะครับน้องปลาเล่าว่าอยู่กันเป็นครอบครัวหลายคนอัดอยู่ในบ้านนะครับมีทั้งพ่อแม่หลานๆพี่ชายคนโตพี่สะใภ้น้องสาวพี่สะใภ้รวมตัวเองด้วยก็12คนรายได้ก็น้อยพ่อของน้องปลาได้ค่าจ้างจากงานรับจ้างรายวันวันละ250ถึง300บาทแม่ก็มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงเจอกับเรื่องเครียดมากๆก็อาจจะลำบากน้องปลาบอกว่าฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะแข่งขันร้องเพลงและเอาเงินจากการประกวดมาช่วยเหลือพ่อแม่อยากจะมีบ้านติดแอร์ให้พ่อกับแม่จะได้อยู่สบายและน้องปลาก็ร้องเพลงให้กับผู้สื่อข่าวฟังด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูน้องปลานะฮะชีวิตมามากนะคะหนูเขียนว่าหนูเคยลำบากในชีวิตมามากนะคะคือหนูต้องรับผิดชอบพ่อกับแม่เพราะว่าพี่ชายท่านก็มีแต่ลูกกับเมียมาให้พ่อเลี้ยงคราวนี้พ่อก็อายุ62ส่วนแม่ก็อายุ56ปีมันไม่มีแม้กระทั่งข้าวจะนึ่งตอนเย็นค่ะความฝันหนูนะคะก็อยากเดินก็อยากประกวดร้องเพลงอยากดังเหมือนพี่สายอรทัยนะคะหนูก็อยากจะขอโอกาสนะคะหรือไรห้องฟ้าจึงมาเรียบดินจะอยู่พรหมินไหนเลยมาสิ้นแค่เพียงพรหมแดนปิดกันอะไรจึงไม่ไปเมืองแมนเห็นแคว้นเห็นแดนกันดานว่าเป็นบ้านงามประสาทเจ็ดสีลุ้นแต่ดีมีโลใจครับเสียงเพราะนะครับอยากจะดังเหมือนต่ายอรทัยจะได้ดูแลที่บ้านน้องอยู่โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยานะฮะอยู่ที่น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเห็นบอกว่ากำลังหาความช่วยเหลือให้น้องอยู่โดยเฉพาะทุนการศึกษานะฮะแล้วก็คงจะต้องหาจิตแพทย์มาช่วยน้องด้วยเพราะว่าคำขึ้นต้นของน้องเนี่ย
จริงๆแล้วมันสะท้อนหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจสภาพจิตต่างๆของน้องคงต้องหาคนเข้าไปช่วยเหลือคุณหมออาจต้องเข้าไปพูดคุยกับน้องเพิ่มเติมนะครับ